ทักทายกันนะกับช่วงเด็ดไอทีกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงนี้วันนี้เป็นเรื่องของฟีเจอร์มาใหม่นะครับในการเลือกรูปภาพพร้อมกันหลายๆภาพโดยการลูดหน้าจอนะครับ iOS 9ได้ปรับปรุงให้คุณสามารถเลือกรูปภาพได้พร้อมกันโดยการลูดหน้าจอนะครับวิธีนี้จะเพิ่มความสะดวกสบายในเวลาที่ต้องการเพิ่มภาพในอัลบั้มใหม่หรือลบทิ้งนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องแต่เวลาจะแตะเดียวรูป2รูปเหมือนเช่นที่ผ่านมากันอยู่นะครับเรามาเริ่มทำการเลยนะครับขั้นแรกให้เราแตะที่รายการ Select นะครับเราเข้าไปที่แอป Photo ก่อนนะคือแอปอัลบั้มนะครับรูปภาพได้ดีให้เราแตะที่ Select นะครับจากนั้นเราก็สามารถแตะได้ทั้งในส่วนของหน้าจอ Photo หรืออัลบั้มนั่นเองนะครับเพื่อเลือกภาพต้องการนะครับแตะแล้วลากไปด้านข้างนะครับก็คือเริ่มก่อนนั้นเราให้แตะที่รูปที่ต้องการก่อนนะครับจากนั้นก็ลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวานะครับผมรูปภาพที่ว่านิ้วลากผ่านก็ถูกเลือกกันนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะลากในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อเป็นการเลือกภาพทั้งหมดได้นะครับผมในพื้นที่นั้นนะครับหรือหากเราต้องการยกเลิกโดยการรูดกลับในทางตรงข้ามเป็นไปได้ว่าคุณอาจรูดนิ้วเกินภาพต้องการไปแค่เพียงรูดหน้าจอกลับไปในทางตรงข้ามโดยยังไม่ปล่อยมือเช่นหากรูดมาทางขวาก็เราก็รูดกลับไปทางซ้ายเท่านี้การยกเลิกการเลือกภาพก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเราไม่สามารถเริ่มต้นรูดในแนวตั้งก่อนได้นะครับหากเราต้องการเริ่มรูดหน้าจอในแนวตั้งก่อนในการเลือกรูปภาพเราจะไม่สามารถทำได้นะครับเป็นเพียงการเลื่อนหน้าจอเท่านั้นแต่เมื่อเริ่มรูดหน้าจอจากภาพใดภาพหนึ่งแล้วปล่อยนิ้วนะครับจากนั้นคุณก็สามารถเลือกภาพที่จะไม่อยู่ติดกันได้โดยเริ่มแตะภาพต้องการได้อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องช่วงเกร็ดไอทีในเรื่องของการเลือกรูปภาพพร้อมกันหลายๆภาพโดยการรูดหน้าจอก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็คงจบแค่เท่านี้งั้นก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ